เรามาดูตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของเราที่ใส่เข้าไปในตัวกาเน่พลาสเซนของเรานะคะก็คือจะมีตัวแซลมอนคอลลาเจนเพปไทด์นะคะแล้วก็ HACP คอลลาเจนนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแซลมอนคอลลาเจนเพปไทด์ของเรานะคะหรือเป็นสารสกัดจากเยื่อหุ้มไข่ของปลาแซลมอนนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ารกปลาแซลมอนนั่นเองนะคะตัวนี้มีบทบาทในการเติมคอลลาเจนให้กับผิวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยชะลอลดรอยเหี่ยวย่นแล้วก็คืนความกระจ่างใสขาวกระจ่างใสให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยเติมคอลลาเจนอย่างเดียวนะคะเขาช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดของเราทำงานได้ดีช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่คือเป็นตัวแซลมอนคอลลาเจนเพปไทด์นะคะ1ตัวคอลลาเจนที่อยู่ในสารสกัดของเรานะคะตัวที่2ก็คือเป็นตัว HACP คอลลาเจนนะคะที่เรามีใส่ลงไปในตัวกาเน่ของเรานะคะตัว HACP เนี่ยจะเป็นตัวสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของคอลลาเจนในผิวของเราบนเรามากที่สุดนะคะตัวนี้เขาจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราให้เติมเต็มริ้วรอยลดความเหี่ยวย่นต่างๆนะคะซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากมลภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวลดความหมองคล้ำทำให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มเนียนแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์ได้ด้วยนะคะนี่คือคอลลาเจนของเรานะคะก็คือของเรามี2ตัวก็คือจะเป็นตัวแรกก็คือจะเป็นตัวแซลมอนคอลลาเจนเพปไทด์นะคะและตัว HACP คอลลาเจนนะคะที่เราใส่ลงไปในตัวการเนพาซิงของเรานะคะ